รุ่งโรจน์เปรมจิราพงศ์นักข่าวพลเมืองทีมสตูดิโอต้นน้ำลงพื้นที่บริเวณหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีค่ะลงไปพูดคุยกับชาวประมงพื้นบ้านที่นั่นพวกเขามีการรวมกลุ่มตั้งกฎกติกาในการออกทะเลร่วมกันจนสามารถนำไปสู่การจัดตั้งและบริหารจัดการธนาคารเพาะขยายพันธุ์ปูและหมึกเพื่อปล่อยคืนสู่ทะเลกว่าจะมามีวันนี้เรื่องราวของชาวประมงพื้นบ้านที่นั่นเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะประมงเนี่ยมันจะมาทำเป็นรวมกลุ่มเพราะว่ามันจะต้องอาศัยกันเอาเรือขึ้นเรือลงเนี่ยต้องช่วยกันจะไปอยู่คนเดียวห่างๆเนี่ยไม่ได้ทำกินไม่ได้เพราะว่าเรือมันต้องเอาขึ้นทำไมนั้นน่ะมันไม่มีคล้องอยู่แล้วก็ทำกินด้วยกันอยู่ด้วยกันเพราะมาเขาก็ต้องมีกติกาอวนเรื่องทิ้งอวนทิ้งอะไรนี่ก็ต้องมีระบบกติกาหมดสมัยก่อนนะอวนปูสิบเพลินเนี่ยหากินอยู่ได้เลยวันนึง20-30 โลบางทีแกะไม่ไหวลงคือใหญ่ลงชิวแกะไม่ไหวเลยเพราะว่าสมัยก่อนปูยังเยอะโอ้โหมากมายเลยปูไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าราคามันถูกที่ว่าราคามันถูกกว่าไม่มีคนจับประมงพื้นบ้านอ่ะมันจะเป็นลูกหนี้ของเต่าแก่หมดเพราะว่าเราไม่มีทุนเรามีทุนแค่ซื้อเรือซื้อเครื่องสมัยนั้นประมาณ30,000ชาวบ้านก็ไม่มีตังค์เลยเงินหมื่นนี่ไม่รู้จักหาไม่ได้30,000นี่เก่งเราไม่มีอ้วนเราก็ต้องไปหาเต่าแก่อย่างเราอยากได้อุ่นกุ้งเราก็ต้องไปคุยเขาว่าออกทุนอุ่นกุ้งให้เราแต่ว่าเราต้องเอากุ้งมาขายเขาโดยที่ราคาเขาคนกำหนดแล้วกุ้งมันจะมีที่ว่าเราได้กุ้งมา10 กิโลเนี่ยเขาต้องขัดเป็นไซส์ใหญ่ก็150ไอ้ลองลงมาก็101ไอ้เราตำลงมาก็80 บาท50 บาทมันแล้วแต่มันอยู่ที่เขาทั้งหมดชาวประมงจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ลืมหน้าอาปากเลยสองห้าถึงสามศูนย์ช่วงนั้นทะเลไม่ดีคนทะเลเลิกกันไปหมดเลยหนีจากทะเลขึ้นไปก็ไปเป็นหาอาชีพรับจ้างเขายังไปเป็นลูกน้องเรือใหญ่กันเยอะแยะเลยแต่ส่วนตัวผมเองผมไม่เคยเป็นเลยผมอยู่นี่ตลอดคนรุ่นพี่ๆผมนี่เขาจะไปเป็นรับจ้างออกอยู่แถวมหาชัยเป็นลูกน้องเรือใหญ่แต่ผมไม่ไปแล้วก็ทำชีวิตทำอาชีพประมงเราไม่ได้เลยเพราะว่าทะเลมันเริ่มดีคนมันเขากลับมาเขาก็มาตั้งหลกหลักทีนี้ก็มาเพิ่มทีนี้พอรวมกลุ่มกันได้หลายลำนะมันหากินง่ายกติกามารยาทแล้วก็ตกลงกันง่ายช่วยกันทุกอย่างเอาเรือขึ้นเรือลงออกหากินด้วยกันใครเครื่องเสียอ้วนหายแล้วก็ช่วยกันหาหมดแต่ว่าเรื่องหลักเรื่องขโมยไม่มีชุมชนหาดเจ้าหมู่หนึ่งนี่ไม่เคยมีเรื่องขโมยเรื่องเครื่องมืออ้วนแหนี่ไม่มีการขโมยกันช่วยกันดูแลหมดจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับจำนวนทรัพยากรในทะเลที่คนในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยในการทำมาหากินนะคะดังนั้นการรวมกลุ่มเพื่อออกกฎกติการ่วมกันจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ง่ายต่อการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็การช่วยเหลือกันของคนในชุมชนด้วยคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวหรือว่าเรื่องราวในชุมชนแบบนี้นะคะส่งมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ